ตอนนี้เรากำลังมากินบะหมี่กันนะคะพี่เอกำลังกดอยู่แล้วสองแล้วมันไม่ต้องกดแถมใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเขาแถมเองแล้วเลือกเองค่ะกดดิกดเลยค่ะสามอันใช่ไหมคะใช่ครับกดอันใหญ่อันนี้นะครับคำว่าชูเพอร์เยเก่งตอนเดียวใช่ไหมเก่งตอนเดียวอ่ะค่ะนี่พี่เอกำลังจะใส่เงินเข้าไปนะคะ 2,570 เยนเฮ้ยมีเหรียญด้วยมั้ยมีเหรียญไหมดูก่อนปึ๊บโหมาช่วยมีเหรียญมีห้าเหรียญ500ไหมคะจะครบไหมคะ2 3 4หมดแล้วอ่ะนี่ค่ะนี่ห้าห้าแต่ห้าเหลือ70แต่อันนี้7เหรียญเลย70ค่ะไปเลยใส่เลยค่ะตอนนี้เรากำลังกำจัดเหรียญนะคะให้หมดไปเพราะว่าเราจะหนักมากเรียบร้อยอุ๊ยขอโทษค่ะเรียบร้อยค่ะเอาเป็นเกี๊ยวซ่าหมดเลยใช่มีเกี๊ยวซ่าไม่แล้วก็จะสั่งข้าวเพิ่มมาทำไงเอาข้าวเดี๋ยวมอลข้าวเดี๋ยวมอลไรส์190นะคะเราได้มาแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราไปกดมาแล้วก็ได้เหมือนบะหมี่มาแล้วเป็นบะหมี่แบบน่ากินอ่ะดูดิมีไข่มาตูมแบบน้ำเต้าหู้แถมเกี๊ยวซ่าด้วยตรงนี้นะคะชามนี้ก็ประมาณ790เยนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะเดี๋ยวเอาขอตัวกินก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสองป้าหลานอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยปลาฮันจีบังมีพูดชื่อแบรนด์เขาด้วยนะคะไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์อร่อยเหมือนแบบที่เขาดังๆในไทยค่ะเซเลบโคตรตอนนี้น้องหนึ่งก็กินกับก๋วยเตี๋ยวกับข้าวนะอันนี้ชอบไม่ทำเลยเช็ดปากเช็ดปากค่ะพาไปเช็ดปากข้าวอ่ะเขาไม่อันนี้มาให้ด้วยอ่ะรสชาติเหมือนแบบแค่ขั้นเหมือนปลาหวานแบบหวานๆเค็มๆอะไรเงี้ยน่าจะแก้เลี่ยนนิดนึงแล้วที่แปลกมากคือไม่เหมือนปกติอ่ะในร้านราเมงเราจะเห็นเป็นพวกขิงดองนะคะที่นี่เป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นี่ให้ดูนี่เหมือนบวยค่ะเขาเป็นบวยดองรสชาติเป็นบวยอ่ะหรอบวยอร่อยไหมคะอร่อยบวยบวยเค็มๆแบบเค็มๆหวานๆนิดๆอร่อยแกเลียนแกเลียนใช่เพราะว่าพอที่นี่เขาไม่มีเผ็ดไงเนาะเขามีแต่แบบเค็มๆอะไรเงี้ยใช่อร่อยมากแสดงว่าอร่อยจริงถ้าแม่กินได้นี่แสดงว่ากินได้แล้วค่ะทุกคนกินได้แล้วเป็นไงฝั่งนี้เป็นไงบ้างคะโอเคปะเค็มบวยมันคือบวยนะคะมันคือบวย